สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำชาแชล่มแช่มช้อยจากร้านมังคุดทานกันนะครับลองดู525บาทได้5ครั้งนะครับในการทำโอเคเดี๋ยวตามกันไปเลยป้ามาทำชามังคุดกินนะฮะเฉลิมช่อมช้อยอะไรไม่รู้อะมาบอันนี้คือกินอะไรแสงคำหนึ่งอันนิ่งๆหน่อยไม่เห็นเลยนิ้วบังโอเคมาทีหนึ่งอันเอาเหรอไอ้ขวดหนึ่งนี่หนึ่งอันค่อยกลัวหกอ๋อพูดเลยเมเทอร์เทเทไม่ดียังไงไม่ได้หกไงหกนิดเดียวอุ้ยเมต้องใส่ในนั้นนะอ๋อเพิ่งรู้อ๋อขึ้น1ขวดนี่ก็คือทำได้1ครั้งเลยอย่างเงี้ยเหรออ๋อเหรออ๋อนี่เพิ่งรู้อ่ะขั้นตอนต่อไปใส่อย่างงี้นะครับแล้วกาหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่ฮะต้องบอกให้ใส่น้ำ400 50ถึง500ข้างในเพราะนั้นนี่ก็ได้1 2 3 4 5 5 5 5ครั้งเหรอ5ครั้ง525 5ครั้ง525นะครับก็กาละ90ประมาณนี้150 105บาท450แล้วก็ทิ้ง3นาทีอ๋อเหรอครับจับเวลาสิมาจับสิ130โอ้ยมีมือไม่ต้องจับเวลา3นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจับแล้วนะโอเคครบแล้วครบแล้วมาดูครับเปิดฝาค่ะเปิดเลยเอาพวกนี้ออกค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ลงอ่ะโอเคค่ะเห็นไหมโอ้ยมันติดแม่เอาเทเลยลูกเทแบบพูดเรียนกรีดด้วยนะคะโอเคค่ะพอค่ะอ่ะก็มาลองดูหนูถือดิถ่ายพ่อลองดูนะครับชาต้องถ้วยปีเตอร์แรบบิทด้วยนะกินบิสกิตคู่กันด้วยโอ้โหอร่อยเออสดชื่นจังรสนี้สดชื่นแต่เราก็ต้องกินคุกกี้เข้ากันด้วยอันไหนครับรสไหนรสชื่อคำหอมเออรสนี้สดชื่นนี่พ่อมือบางข้างหลังจะได้โฟกัสชัดแหละโอเครสชื่นเลยกลิ่นดอกไม้สดชื่นทานตะวันเหมือนประมาณบ่ายสี่โมงที่เชียงใหม่อากาศละกินหลังฝนตกนะฮะตอนหน้าฝนจะมีกลิ่นอย่างเงี้ยใช้ได้เลยอันนี้ก็คือ525บาทก็จะทำได้5ครั้งเข้าใจว่าอันนี้คงขวดละ100แล้วก็อันนี้ก็คง20กว่าบาทมั้งนะประมาณนี้เนาะพาให้มาด้วยชาแล่มแช่มช้อยก็อ่ะให้ดูชื่อเขามีกรด้วยโอเคให้9.9 เต็ม10ครับก็ขอบคุณลูกสาวเมมี่ทำให้ทาน